เพราะว่าวีโพสเขาก็นี่แหละค่ะมันก็เขาก็ลองไปดูกันว่าคนอ่ะโพสอะไรกันเพราะว่าจริงๆมันสามารถ generalize หรือว่ามันสามารถสรุปเหมารวมได้ไหมว่าคนอ่ะอยากจะมีความอยากที่จะโพสสิ่งเหล่านี้เนาะซึ่งในข้อมูลอันเขาอ่านนะคะก็คือเพื่อความ accurate ความแม่นยำก็คือคนที่วิจัยเนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาที่ University College London เนาะร่วมกับนักมนุษยวิทยาอีก8คนเขาก็ทำโครงการ AYB Post นี่แหละค่ะเพื่อที่จะแบบวิจัยการใช้โซเชียลมีเดียใน9พื้นที่ทั่วโลกด้วยกันได้แก่บราซิลชิลีจีนก็มีทั้งเขตชนบทแล้วก็เขตอุตสาหกรรมด้วยเนาะแล้วก็อังกฤษอินเดียอิตาลีตรินิแตดแล้วก็ตุรกีคือเขาก็จะแบบวิจัยแบบหลายเรื่องมากประมาณ10กว่าเรื่องได้เลยโดยที่ใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่กว่า15เดือนแล้วก็เขาก็นำเรื่องพวกนี้มาเผยแพร่เนาะเรื่องที่เขาศึกษาก็มีตั้งแต่แบบการศึกษาการงานความสัมพันธ์การค้าเพศสภาพการเมืองหรือแม้แต่ความสุขว่าจริงๆแล้วคนมันมีความสุขหรือเปล่ากับการแบบเล่นโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้เนาะซึ่งใช่ซึ่งจริงๆอ่ะโอเคตูนสปอยผลสรุปก่อนก็คือผลสรุปมันก็นั่นแหละมันเหมารวมไม่ได้หรอกว่าคนจริงๆแล้วทำไมคนเรามันถึงมีความอยากในการแบบโพสโซเชียลมีเดียก็คือโดยสรุปแล้วมันเหมารวมไม่ได้มันเหมารวมไม่ได้แต่เขาก็วิจัยแต่มันสำคัญเนาะเพราะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอความที่มันสรุปไม่ได้นี่แหละที่มันสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละพื้นที่มันมีวัฒนธรรมยังไงการเมืองเป็นยังไงหรือว่าบริบทในสังคมนั้นๆหรือมีปัญหาอะไรในสังคมนั้นอยู่มันก็เป็นภาพที่สะท้อนอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะซึ่งมันก็เดี๋ยวตูจะยกตัวอย่างบางเรื่องเนาะอย่างเช่นในเรื่องแบบความเป็นความก้าวหน้าหรือความล้าหลังอย่างเงี้ยมันก็มีข้อถกเถียงว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียเข้ามามันทำให้โลกเนี่ยพัฒนาหมุนไปข้างหน้าหรือว่ากลับมาข้างหลังหรือว่ามันแบบสะท้อนไปสะท้อนมาซึ่งในข้อสรุปเนี่ยมันก็ในข้อเสนอหรือว่าแบบที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยในบางพื้นที่มันก็ทำให้โลกมันรู้สึกก้าวไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่มันก็ทำให้มันมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะคะอ้าวตายแล้วแต่มันไม่ใช่ในเชิงแนวคิดอย่างเดียวแต่มันหมายถึงในเชิงวัฒนธรรมด้วย อย่างเช่นอย่างที่เรารู้กันว่าโลกสมัยใหม่เนาะมันทำให้คนมันใช้ชีวิตแบบแยกกันมากขึ้นอะแบบเราก็แบบแล้วครอบครัวมันก็จะเป็นครอบครัวที่แบบครอบครัวที่อยู่ห่างๆกันจากญาติพี่น้องคือมันเป็นปัจเจกนิยมกันมากขึ้นสมัยก่อนอย่างประเทศไทย เราก็จะอยู่กันเป็นบ้านใหญ่แล้วเป็นชุมชนเป็นแบบอยู่ในหมู่บ้านอะเขามีคำพูดเลยนะว่าลูกหนึ่งคนเนี่ยใช้ทั้งหมู่บ้านเลี้ยงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าใช้คนเยอะเนาะในการที่จะดูแลหรือใช้คนทั้งสังคมแต่มันกำลังพูดถึงลักษณะของบริบทของไอ้นี่ด้วยสังคมที่ว่ามันช่วยกันเลี้ยงอยู่ติดบ้านติดกันปู่ย่าตายายมาช่วยกันเลี้ยงอยู่เนี่ยหลานคนนี้ป้าทักทายหลานคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทักทายได้ไหมนะทักได้โอเคก็คือนั่นแหละแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนเสนอขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ว่าทำให้สังคมเป็นปัจเจกขึ้นอย่างเดียวนะแต่มันทำให้สังคมอ่ะมันกลับมาเชื่อมโยงกันจากการที่โอเคบางทีอาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคะหรือว่าคนแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะมีความแล้วคนมันรู้สึกเหมือนกลับไปมากขึ้นอย่างที่เรารู้ว่าครอบครัวของฝรั่งอ่ะบางทีเขาก็เหมือนพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปอยู่ของเขาเองอ่ะแล้วก็แยกกับพ่อแม่เลยแต่ว่ามันก็ทำให้สังคมมันได้กลับมาคอนเนคกันมากขึ้นมีภาพที่โพสต์กินข้าวครอบครัวอะไรกันมันก็ไปส่งเสริมอะไรตรงนี้มากขึ้นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมีอย่างนึงที่เรารู้สึกสนใจ เราพูดกันถึงเรื่องว่าโซเชียลมีเดียมันช่วยให้เราสามารถคอนเนคกันได้มากขึ้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือมันมีข้อถกเถียงว่าสรุปแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะนึกออกใช่ไหมคือมันก็จะมีแบบว่าเวลาที่เราโพสต์หรือว่าทวีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนทัวลงก็จะบอกว่าอ้าวนี่พื้นที่ส่วนตัวของฉันจะโพสต์อะไรก็ได้ฉันจะทวีตอะไรก็ได้เรื่องของฉันสิพื้นที่ส่วนตัวในขณะที่ก็จะมีคนบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวอะไรของมึงเนี่ยฉันเห็นเนี่ยก็แปลว่าฉันมันเป็นพื้นที่สาธารณะฉันจะแชร์อะไรก็ได้ฉันจะเสนอความคิดเห็นยังไงก็ได้อ่ะเนี่ยมันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความผ้าเรือนของพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมีเดียของตูนคิดว่ายังไงบ้างคือว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่แรปเตอร์ถามมามันเป็นเสน่ห์ของโซเชียลมีเดียแบบนึงเลยนะเพราะว่าไอ้เส้นระหว่างความเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่สาธารณะอ่ะเราว่ามันไม่สามารถจะตัดแบ่งแบบฉับแบบนี้ได้อ่ะแต่มันเป็นพื้นที่ที่ปรับระดับได้อย่างเช่นในผู้เขียนของ YB Post ค่ะเขาก็เสนอทฤษฎีเรื่องสภาวะความเป็นสังคมที่มันปรับระดับได้เนาะก็คือมันจะแสดงให้เห็นว่าแบบโอเคถึงพื้นที่มีโซเชียลมีเดียมันจะยึดครองความเป็นสังคมหรือว่าวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆอ่ะแบบว่าทำให้คนมันจากที่ในแบบในโลกความเป็นจริงอย่างเดียวใช่ไหมคะจริงไม่ควรใช้คำแบบ physical world อ่ะเนาะในโลกทางกายภาพจับต้องได้ใช่มันก็แบบย้ายเข้ามาในนี้ด้วยแบบในโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะแต่ว่า ในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นพับลิกอ่ะจริงๆเราว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับโลกทางกายภาพนะคือมันสามารถปรับระดับได้แต่โซเชียลมีเดียมันล้ำกว่านั้นตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้อ่ะว่าอย่างเช่นตอนนี้มันมี close friend ใช่ไหมคะเออมันมีอะไร close friend เขียวที่เพิ่งจากเราไปใน X ใช่ไหมเออแต่ใน IG ใน Instagram อะไรเงี้ยใน Facebook ก็ตั้งค่าอะไรอย่างงี้ได้ใช่ only me ใช่แล้วมันก็จะมีไอ้นี้แหละค่ะสภาวะการรับทราบร่วมกันว่าเอ้ยเรื่องไหนเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นสาธารณะแบบสาธารณะจริงๆหรือว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยเราจริงๆเราสะดวกใจแค่ให้คนกลุ่มนี้รู้นะแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าแบบนึกถึงไอ้นี้นะปรากฏการณ์แอคหลุมใช่ไหมคือแบบใน IG อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเทรนด์ของการสร้างแอคหลุมขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อนสนิทเข้าไปแล้วมันก็จะมีมากกว่านั้นอีกคือมีแอคหลุมแล้วมีวงเขียวในแอคหลุมที่อะไรเงี้ยมีหลุมในหลุมหลุมในหลุมมีส่วนตัวในส่วนตัวแต่มันกลายเป็นว่าคือพอบอกว่ามันมีพื้นที่ที่คนสามารถที่จะเข้าถึงได้และสามารถที่จะปรับระดับของความเป็นส่วนตัวได้มันกลายเป็นว่าคนมันเลือกที่จะโชว์ว่าตัวเองเป็นอะไรต่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมเลือกที่จะบอกว่าฉันเป็นอะไรอัตลักษณ์ของฉันเป็นยังไงฉันมีวิธีคิดแบบไหนฉันพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนฉันเป็นคนชิลฉันนั่งแบบนะมันมีเทรนด์ของการแบบว่าถ่ายรูปเท้าถ่ายรูปนั่งนอนบนโซฟาถ่ายรูปเท้าไม่เห็นหน้านะเห็นเท้าก่อนไม่ใช่แค่เซลฟี่แล้วเดี๋ยวนี้ใช่คือมันเป็นการบอกว่าตัวเองอ่ะคือเป็นคนชิวๆสบายๆเห็นภาพใน IG ฉันแล้วก็เป็นรูปเท้าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่กลายเป็นว่าคนสร้างอัตลักษณ์ตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็เลือกที่จะพรีเซนต์ตัวเองนำเสนอตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแล้วมันเป็นตัวเองจริงๆไหมเออนั่นสิคือเราว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมาพูดกันในเรื่องการนำเสนอภาพเนาะคือในแต่ละสังคมเนี่ยกลายเป็นว่าพอในที่เขาสำรวจมาน่ะมันก็มีความแบบแตกต่างกันมากเลยว่าคนเราทำไมเราถึงเลือกจะนำเสนอภาพเหล่านี้ออกไปให้สังคมรับรู้คือถ้าสมมติเราไปนำเสนอภาพนี่อีกสังคมนึงเขาอาจจะไม่ได้มองว่าคุณมีอัตลักษณ์แบบนั้นก็ได้นะเออแต่ว่าไม่ใช่คนเทสดีแล้วไม่ใช่คนเทสดีเทสแย่แล้วมันก็เลยโยงกับวัฒนธรรมความเป็นมีมด้วยเนาะมีมเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียมากแล้วมันก็เป็นความเข้าใจร่วมในเชิงสัญลักษณ์ที่แบบคนมันแบบเฮ้ยมองเห็นแล้วเข้าใจแล้วเก็ตอะแต่ว่าในมีมนึงอะค่ะมันก็มีทั้งบริบททางวัฒนธรรมสังคมการเมืองอะไรเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วภาพอะตอนนี้มันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าแบบโอเค IG Instagram มันก็ป๊อปขึ้น TikTok การเข้ามาแบบคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้ TikTok นี่คือที่สุดนะตอนนี้ที่สุดแล้วตอนนี้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเหล่านี้ถ้าเราไปมองดีๆอะค่ะถ้าไปดูรายละเอียดว่าทำไมคนถึงโพสต์ภาพเหล่านี้มันก็มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเช่นเหมือนที่แรปเตอร์เมื่อกี้พูดว่ามันมีเรื่องภาพเท้าใช่ไหมคะจริงๆแล้วประเทศอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษเขาไปสำรวจวัยรุ่นอังกฤษเนาะเขาก็จะมีการโพสต์แบบภาพเท้ารวมๆกันเยอะๆบางทีใช่ใช่เพราะว่าแบบมหากรรมหมู่ใช่เพราะว่าเนี่ยไปเนี่ยไปแช่เท้าในตู้ปลาแล้วก็มีสมัยก่อนแล้วก็ต้องแบบสปาเท้าใช่ไหมอันนี้แถวไหนไปนั่งรวมกันแล้วก็แย่เท้าแล้วขำจักรตีปลากัดเท้าอะไรอย่างนั้นแต่อันนี้ก็อาจจะแบบนอนดูทีวีบนโซฟาอะไรด้วยกันแล้วก็ถ่ายเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเรามีเพื่อนนะเราใช้ชีวิตแบบแฮงเอาท์กับเพื่อนทำกิจกรรมแบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ร่วมกันซึ่งประหลาดมากเลยคือเห็นพฤติกรรมการใช้แบบ IG อ่ะ Instagram ของจะพูดว่าเด็กยุคนี้ไหมคือแบบคือมันผ่านเกณฑ์เราไปอีกอ่ะคืออย่างเช่นแบบน้องชายเราอย่างเงี้ยคือโพสต์ภาพใน IG ไม่ถึง3ภาพน้องชายอยู่เท่าไหร่5ต่างจากเรา5ปีคือประมาณ20อ๋อโอเค19 20คือบละบางคนนะ IG ไม่โพสต์อะไรเลยno post แต่มี account นะลงสตอรี่อย่างเดียวมันกลายเป็นว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่มันเป็นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนเหมือนแบบซ่อนอัตลักษณ์ของตัวเองดูมีความลึกลับมีความแบบทีสดีหน่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายรูปไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าculture หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันแล้วก็รวมถึงเจเนเรชั่นมันก็มีผลเนาะต่อการที่เราจะรู้สึกว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนใช่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่ามันน่าสนใจมากถ้าเราไปทำความเข้าใจจากผ่านเรื่องพวกนี้ค่ะว่าภาพที่เขานำเสนอออกมามันสะท้อนอะไรบ้างการที่เขาแบบปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเราเคยได้มีโอกาสคุยกับแบบเด็กๆเนาะที่แบบเด็กกว่าเราชื่อยังเด็กอยู่เราใช้คำว่าเด็กๆแล้วมันเหมือนมีคอนเซอร์ซิตี้แต่เราจริงๆเรากำลังหมายถึงว่าคนที่มีคนที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็เจเนเรชันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึง20อะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็สะท้อนว่าเขามีความไม่มั่นใจในการแบบว่าเปิดเผยอัตลักษณ์ของตัวเองแบบตัวเองแบบหน้าทั้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออกไปเราก็เลยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้เราได้ไปคิดต่อว่าหรือว่า beauty standard มันเปิดกว้างขึ้นจริงหรือเปล่าหรือทำไมแบบ
เออทำไมมันเกิดเป็นเทรนด์แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะโซเชียลมีเดียมันก็มีผลมากเนาะเพราะว่ามันก็จะมีบอกว่าคนเรามันต้องโพสต์เรื่องดีๆโชว์ด้านดีๆไลฟ์สไตล์คนสวยก็จะโพสต์นะสวยๆในนั้นคือทุกอย่างกลายเป็นแบบ good vibe only อ่ะต้องแบบต้องมีแต่ภาพดีๆเรื่องดีๆเท่านั้นที่มันอยู่ในพื้นที่โซเชียลมีเดียแล้วมันกลายเป็นว่าคนที่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยชีวิตกูไม่ดีเท่าเขาอ่ะแบบฉันไม่มีตังค์ไปกินรูฟท็อปลงสตอรี่แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันหน้าตาไม่ดีเท่าเขาไม่สวยเท่าเขาคนมากดไลค์ไม่เท่ากลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเราอ่ะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เซลล์เอสติมของเราสูงขึ้นหรือต่ำลงเพราะมีคนมาแอบเฟิร์มมีคนมาคอนเฟิร์มมีคนมาให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปเรื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพวกเราจะได้มั่นใจมากขึ้นสำหรับรายการดีวัสคาเฟ่นะคะเออมันกลายเป็นว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของเราไปแล้วและบางคนอ่ะมันก็ใช้แบบพื้นที่โซเชียลมีเดียในการที่จะบอกสเตทเมนต์ของตัวเองนำเสนอความคิดของตัวเองทั้งในเชิงอุดมการณ์การเมืองแล้วโซเชียลมีเดียมันก็เลยกลายร่างมาเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มันสามารถที่จะใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองได้จริงไหมจริงไหมมันก็มี3แง่มุมในเรื่องการเมืองนะคะที่แบบว่ามันก็คือโอเคในบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยใช่ไหมเพราะว่าโอเคการปกครองหรือว่าการเมืองในประเทศนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกว่ามันเซฟที่จะแบบพูดออกมาขนาดนั้นแต่มันก็จะมีวิธีเนาะวิธีการเลี่ยงบาลีบ้างการแบบใช้มีมอะไรแบบนั้นเออมันก็เลยมีความแบบรุ่มรวยในทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันที่แบบถ้าเราสนใจไปศึกษาหรือว่าไปมองภาพนั้นหรือว่าทำความเข้าใจว่าเออตอนนี้การเมืองเป็นไงสังคมเป็นยังไงอะเราว่ามันก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากทีนี้กลับมาเรื่องการเมืองในหนังสืออ่ะในเรื่องWhy We Postใช่ไหมคะเขาก็แบบสรุปออกมา3ประการเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นๆอ่ะมันก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะว่าคนมันกล้าโพสต์เรื่องการเมืองหรือเปล่าบางทีเราโพสต์ไปแล้วเฮ้ยไปขัดแย้งกับที่บ้านอ่ะหรือว่าที่ทำงานหรือที่โรงเรียนคือไม่มี freedom of speech คือมันอาจจะมีค่ะแต่ว่ามันอาจจะกระทบความสัมพันธ์มันก็เป็นปัจจัยหลักเลยที่คนเลือก unfriend กันไปกี่คนแล้วคะนั่นสิแต่เราไม่เคย unfriend ใครนะเราไม่เคย unfriend ใครชีวิตของคนเราชีวิตของคนเรานะฮะค่ะนั่นแหละคือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่คนเขาจะแบบให้ความสัมพันธ์ว่าจะโพสต์หรือเปล่าในเรื่องการเมืองเนาะแล้วก็แบบไอประการที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเลยว่าเรื่องบรรทัดฐานเรื่องแบบความการปกครองการเมืองหรือว่าการใช้แบบว่าค่านิยมหรือการปราบปรามของรัฐอะไรนะตอนนั้นอ่ะมันแบบทำให้คนรู้สึกเซฟในการโพสต์มากแค่ไหนจริงๆนึกถึงเคสนี่เนาะที่พี่ไผ่จตุพัฒน์ที่แชร์BBC ใช่ไหมแล้วก็โดน112กลายเป็นว่าแบบพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียแค่แชร์ข่าวเงี้ยก็กลายเป็นว่าฉันโดนคดีแล้ว112หรือว่าคุณวารุณีตอนนี้ที่อยู่ในเรือนจำตอนที่โดน112ที่เป็นมีมอันนี้คือโพสต์มีมด้วยซ้ำที่เป็นพระแก้วมรกตใช่ไหมเปลี่ยนผ้าเออมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โตขึ้นมาโดน112กันขึ้นมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าประเทศนี้ก็คือแม้กระทั่งแบบโซเชียลมีเดียก็ถูกควบคุมถูกกำกับโดยรัฐอีกทีนึงอย่างแล้วก็ใช่เลยแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องการเมืองนี่แหละว่าคนที่เป็นเราในฐานะคนทำมีมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คนโพสเป็นคนปล่อยใช่ไหมเป็นคนปล่อยคอนเทนต์นี่แหละเออเราหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใดๆเนี่ยเราใช้แบบไหนแต่ว่าในผลวิจัยเขามาบอกเนาะว่าแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียการกระทำในทางการเมืองขนาดนั้นคือหมายถึงว่าคือขยายเพิ่มหน่อยคือหมายถึงว่าคนไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมีค่ะมันมีความพยายามแต่ส่วนใหญ่อะมันจะใช้ตอนที่แบบเป็นการเขาใช้คำว่าฉกฉวยเนาะแบบในสถานการณ์คือบางทีแบบในแบบบรรยากาศหรือว่าความเป็นเทรนด์ทางสังคมคือใช้คอนเทนต์ทางการเมืองมาสร้างคอนเทนต์อะไรแบบนั้นเป็นการฉวยใช้แล้วก็บางทีก็อาจจะแบบเอาความคิดของตัวเองหรืออเจนดาหรืออุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยไปใช้ในการในจังหวะ1-1มากกว่าหรือว่าบางอันนี้อาจจะเป็นแบบเพจที่ทำเกี่ยวกับมีมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เอาความเป็นการเมืองแบบใส่เข้าไปด้วยมากกว่าเพื่อที่จะสะท้อนตรงนั้นออกมามากกว่าในการที่จะทำเป็นกิจลักษณะเลยอย่างเช่นโอเคแบบใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการเคลื่อนไหวในการแสดงแบบตรงไปตรงมาอะไรแบบนั้นเช่นกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์เรื่องนั้นเรื่องนี้เคลื่อนไหวออนไลน์แอดโวเคซี่ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอการกระทำแบบเนี้ยค่ะแบบมันก็เลยกลายทำเป็นว่าแบบเอ้ยทำให้เกิดแบบเขาเรียกว่าอะไร polarization หรือการแบ่งขั้วที่มันหนักขึ้นเนาะกลายเป็นว่าคนที่แบบ generate content ที่แบบมีแนวคิดแบบเนี้ยก็จะไปอยู่ใน echo chamber เดียวกันหรือว่าแล้วพอแบบกลับไปที่ออลกอริทึมใช่แล้วกลายเป็นว่าพอมาเจอกันแบบว่าคอนเทนต์ก็เลยเกิดการทัวร์ลงบ้างอะไรบ้างพอแบบมันหลุดออกไปอะไรแบบนี้ค่ะแบบไปแบบหลุดจากวงนี้ไปอยู่ในวงนั้นเออมันก็เกิดการแบ่งขั้วกันมากขึ้นทำใ
มันมีความร้อนแรงในทางแบบการเมืองในฐานะผู้ใช้เนาะซึ่งบางทีเนี่ยการทำอย่างเงี้ยมันก็มากระทบกับชีวิตประจำวันด้วยนะ อย่างเช่นคุณปีใหม่ที่โดนตามถึงที่ทำงานเพราะเพียงเพราะแค่โพสโซเชียลมีเดียที่ไม่ถูกใจบางท่านถูกไหมเออมันก็มันก็มันก็ส่งผลกระทบอ่ะถึงแบบฟิสิกอลเวิลด์เหมือนกันแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียก็มีผลมากกับการแบบการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าการพูดถึงการเมืองในยุคนี้เนาะเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดมาพูดกันตามตรงถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้เรื่องฮามาสก็ได้ถูกไหมถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียในวันนี้มันอาจจะไม่เกิดปรากฏการณ์การลุกฮือต่อสู้ของปี63ไม่ต้นมาเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมันมีผลมากในการระดมคนอะไรอย่างนี้เนาะนู่นนี่นั่นหรือกระทั่งอะอย่างเฟมินิสต์มูฟเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องมีทูนี่ก็เกิดจากโซเชียลมีเดียขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะการเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีผลมากกับการเอามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดกันด้วยว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียมันก็มีด้านดีด้านเสียของมันเป็นดาบสองคมทางการเมืองกันแล้วก็ต้องระลึกเอาไว้ว่าจริงๆรัฐเนี่ยก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นแล้วเขาก็มี tools มากมายในการที่แบบใช่อันนี้เราก็ต้อง aware เอาไว้เราก็เลยต้องแบบเล่นโซเชียลมีเดียด้วยแบบ awareness เนาะ let's say แล้วก็แบบถึงมันจะมีการแบ่งขั้วหรือสู้กันระหว่างขั้วที่ไม่เห็นด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะขั้วใดก็ตามแต่สิ่งที่มัน matter จริงๆคือเขานำเสนออะไรแล้วเราจะทำความเข้าใจสิ่งที่แต่ละฝ่ายนำเสนอยังไงอะไรแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวโซเชียลมีเดียเองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าจะทำให้โลกก้าวหน้าหรือโลกถอยหลังแต่มันกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือนึงที่คน1คนใช้เพื่อที่จะพาโลกไปทางไหนหรือว่าพาสังคมไปทางไหนหรือว่าแม้กระทั่งจะเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหน